ตัวอย่างการใช้ซีเนอร์ไดโอดเพื่อโปรเทคแรงดันนะครับเมื่อเกิดการช็อตหรือแรงดันไฟเกินนะครับอาจจะสร้างความเสียหายให้โหลดได้นะครับระบบก็จะตัดการทำงานครับ3 2 1แบบนี้ครับ